สวัสดีครับก็ผมเมฆกับมุกแคสเตอร์ผมนะวันนี้คือการไรเดชั่นกับเพลง250สอพรครับผมนะของวงที่เขาทำเพลงประเทศกูมีถ้าเกิดใครจำได้ครับผมนะครั้งนี้เขาเพิ่งจะออกเพลงใหม่มารอบนี้ผมจะรีแอคชั่นเลยจะมาฟังกันครับผมนะว่าเขามีอะไรแซ่บๆไหมเราได้ฟังอีกครับผมนะใครที่อยากดูคลิปต้นฉบับผมจะทิ้งลิงก์คลิปนี้ไว้ที่ข้อมูลคลิปด้านล่างไปกดดูกันได้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสนับสนุนคนที่เขาสร้างเพลงนี้ด้วยครับผมนะจะแซ่บขนาดไหนก็มาดูกันเลยครับผมนะโอเคมาว้าวลึกซึ้งครับผมนะเอ้ยเอ้ยมีเสียงด้วยผมไม่รู้มันผิดตรงไหนโอเคโฆษณาโอเคผมนั่นคือเพลง250สอพรผมเพิ่งจะเก็ทตอนที่ได้ฟังเนื้อเพลงไว้ที่ไปใช้วอแหวนพอเดี๋ยวโดนเกรดสอพรแทนแล้วก็มีความหมายถึงการประจบสอพรของ
นายเหนือหัวของตัวเองด้วย250สว.ถูกเลือกมาโดยที่ประชาชนไม่ได้เลือกอะไรแบบนี้เฮ้ยในแง่ของความสมบูรณ์ในตัวแรปผมว่าเพลงนี้เหนือกว่าประเทศกูมีนะเออประเทศกูมีนี่พอท่อนคอรัสนี่เขาก็ย้ำแบบว่ามันไม่ค่อยจะมีเขาเรียกอะไรคำเชื่อมอะแต่เพลงนี้มันแลดูเป็นเพลงที่สมบูรณ์มันมีคำเชื่อมมีอะไรครบหมดแล้วก็ติดหูอาจจะติดหูมากกว่าประเทศกูมีนะผมลองฟังดูคำว่าสอพรอ่ะสิทธิ์ตุ้มมีแต่ไม่มีเพราะคุณสอบผมฟังคำไอ้ผมฟังรอบแรกนี่คือผมจับได้เลยจำเนื้อร้องได้เลยอ่ะคือมันไซโคมากเลยเอก็เนื้อหาชัดเจนผมนะพูดถึงสวที่ประชาชนไม่ได้เลือกแล้วมาได้ยังไงทำไมถึงได้ทำให้รัฐบาลได้เปรียบอะไรแบบนี้ผมนะสุดยอดมากโดยรวมแล้วก็ยังเป็นแร็ปแท้ครับผมนะก็แอบเห็นซิมโบลิซึมใน MV อะไรแบบนี้ผมนะมีการสอถึงนู่นนี่นั่นประยุทธ์เป็นไพ่คิงอะไรแบบนี้แล้วก็มีธนาธรอยู่ข้างหลังแล้วก็มีประยุทธ์มองหน้าแต่ผมชอบในการตลาดเขานะเขามาปล่อยเพลงก่อนแค่ไม่กี่วันจะเลือกตั้งเอาจริงที่ผมทำอยู่นี่พรุ่งนี้ก็เลือกตั้งแล้วเขาเพิ่งจะปล่อยเพลงมาครับผมนะอ๋อคือให้ดูก่อนแล้วค่อยไปเลือกคิดให้ดีว่าจะอะไรใช่ไหมโอเคครับผมนะก็พอดีเลยผมนะพรุ่งนี้ก็วันที่24มีนาก็จะถึงเวลาเลือกตั้งครับผมนะใครที่มีสิทธิ์ก็ไปเลือกซะนะเพราะว่านี่ก็เป็นการเลือกตั้งที่นานแล้วนะกว่าเราจะได้เลือกตั้งสักทีนึงก็คิดถึงกันไหมคิดถึงการเลือกตั้งก็ไปเลือกกันหน่อยผมนะถ้าจะให้ผมแนะนำผมในฐานะที่เป็นสื่อบันเทิงก็คงจะออกตัวแรงไม่ได้ผมนะแต่ผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเลือกเองได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยข้อมูลอะไรท่านอยากจะรู้เรื่องไหนท่านก็ไปเซิร์ชอยู่ใน YouTube เดี๋ยวมันก็โผล่มาเป็นพืชท่านอยากจะเลือกใครหรือไม่ชอบใครหรืออยากจะรู้ข้อมูลอะไรก็พิมพ์ชื่อพรรคพิมพ์ชื่อเค้าลงใน YouTube แล้วก็นั่งดูคลิปผมว่าท่านน่าจะได้ข้อมูลมากพอเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มันปิดบังข่าวสารอะไรไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะผมนะไม่ใช่ว่าจะดูแต่ข่าวเขาให้อะไรมาในทีวีนี่ก็เชื่อหมดตอนนี้ในโซเชียลมีเดียอะไรมันมีของจริงที่เราสามารถรับดูได้ดังนั้นถ้าเกิดท่านสนใจก็คือแนะนำก่อนเลือกใครแนะนำให้หาข้อมูลให้ครบถ้วนนะผมนะว่ามันชัวร์ไหมที่เราจะเลือกอะไรแบบนี้ผมไม่บอกท่านไปเลือกใครนะแต่ให้ท่านไปลองหาข้อมูลของคนที่ท่านอยากจะเลือกให้เป๊ะก่อนนะเพราะว่าทุกอย่างมันมีในโซเชียลท่านมันปิดบังกันไม่ได้หรอกท่านก็ไปพิมพ์ดูถ้าเห็นว่าเขาทำอะไรไม่ดีไว้ในอดีตก็ไม่เลือกอะไรแบบนี้คนนี้ทำดีในอะไรช่วงนี้ก็อะไรแบบนี้ผมนะดูข้อมูลไปว่าท่านอยากให้ใครเป็นนายกหนึ่งเสียงของท่านมีค่าครับผมนะก็ไปเลือกตั้งวันที่4มีนาก็ได้โอเคก็ขอบคุณคลิปจากแรปอเกนดิกเตอร์ชิป250สอพรอครับผมนะเป็นเพลงที่ติดหูนะไม่รู้ดิผมรู้สึกชื่นชอบเพลงนี้มากกว่าสกเพชกูมีนะเอมันดูฟังดูเป็นแรปอะเออะไรท่อนคอรัสท่อนอะไรที่ไซโคนี่ก็มีหมดอะไรแบบนี้ชอบมากครับผมนะก็ใครที่สนใจผมบอกไปก็ข้อมูลคลิปมีลิงก์ตัวฉบับอยู่กดเข้าไปแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สนับสนุนคนสร้างเพลงนี้ด้วยครับผมนะผมกดไลค์ไปแล้วจัดไปครับผมนะเพลงนี้ย้อนมากดไลค์ให้เลยโอเคใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe Share แล้วก็เม้นเพื่อเป็นกำลังใจผมสร้างสรรค์ผลงานที่ผมได้เกิดใครอยากดูพาร์ทต่อไปของรีแอคชั่นอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะใครอยากให้ผมรีแอคชั่นอะไรก็ทิ้งไว้กับคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ขอลาไปก่อน Goodbye and good night Hey พวกนายรู้อะไรไหมตอนนี้แบงค์กาโมเปลี่ยนไปไลฟ์ที่เพจ Facebook แล้วนะถ้าใครที่อยากจะติดตามการเล่นเกมแบบสดๆแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตาม Facebook Page @bankgamo gamecaster กันได้แล้วรีบมากันซะนะถ้าใครไม่มาแล้วก็ฉันจะไปตามหลอกหลอนถึงบ้านเลยหรือเปล่าดังนั้นรีบมาซะนะรับรองว่าความหวังมีอยู่เยอะมากเลยที่โน่นนะ